มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุยพีนายดีพูดถึงพวกตัดสินความรอลั่นแรงถึงตูนร็อกเกอร์กระจอก14ตุลาคม2565ที่ผ่านมานะคะทางหุ้นส่วนร้านสองคนได้ไปออกรายการโหนกระแสพร้อมกับชี้แจงเรื่องราวทั้งหมด แต่ว่าในโลกออนไลน์ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเท่าที่ควรนะคะกลับไปโฟกัสที่หน้าตาของหุ้นส่วนหลังเปิดมาสและกลายเป็นภาพไปเล่าถึงความรอขาวตีของชายหนุ่มทั้งสองด้วยค่ะล่าสุดนะคะพีนายดีหรือว่านุ้ยกิตติแร็ปเปอร์ชื่อดังก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ลอไม่ผิด โดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ตข้อความว่าตอนผมดรามา่ามีคนมารุมด่าหน้าตาผมด่าบุคลิกาภาพผมหลังจากผมเริ่มเขียนเพลงผมก็เริ่มที่จะละสังขารตัวเองแฟนผมยังสงสัยว่าโตมาได้ยังไงไม่ใช้ครีมไม่ดูแลตัวเองปล่อยเลยตามเลยเสื้อผ้ามีอะไรก็ใส่เท่านั้นเพราะผมรู้ว่าสุดท้ายแล้วคนเราก็จะตัดสินกันที่ภายนอกแล้วก็เงินทองอยู่ดี ขอให้ทุกคนโชคดีแม้จะหน้าตาหรือฐานะไม่ดีก็ตามไม่เพียงเท่านั้นเจ้าตัวยังได้มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ภาพของตานัทพลหนึ่งในหุ้นส่วนร้านนะคะขณะที่เปิดแมากลางรายการห่วกระสายอีกด้วยค่ะ และภายหลังเจ้าตัวได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์กลับคืนและยังมีการโพสต์ถึงประเด็นนี้อยู่นะคะแต่ครั้งนี้มีการพูดถึงตูนบอดี้สแลมอีกบอกว่าต่อให้ดราม่าขนาดไหนแต่ฐานแฟนเพลงระดับอิลสลิกแล้วปิดราชมังบัตรสามพันเปิดกี่รอบยังไงก็หมดพี่ตูนหลบไปครับหมดยุคแล้วไอ้พวกร็อกเกอร์กระจอกเดี๋ยววงการฮิปฮอปจะทำให้ดูนุ้ยพีนายดี พูดถึงตัดสินความรอดันแรงถึงตูนร็อกเกอร์กระจอกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ